คุณอายเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะครับไม่หรอกค่ะอายเนี่ยเห็นคนเดือดร้อนไม่ได้อะค่ะมีอะไรที่อายช่วยได้เนี่ยอายก็อยากจะช่วยค่ะเชิญครับเชิญนั่งครับสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมออฟเป็นเลขาของท่านประธานแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นการคัดเลือกพวกคุณทั้งสองคนอ่ะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะคัดเลือกพนักงานใหม่แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่คุณสองคนเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางบริษัทเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นฉันพร้อมสัมภาษณ์แล้วค่ะว่าแต่ห้องสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่อีกห้องหรอคะอ๋อวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์อะไรแบบนั้นแล้วครับเพราะว่าไหนๆเนี่ยวันนี้พวกคุณก็มาแล้วผมจะให้พวกคุณเนี่ยลองทดลองทำงานจริงๆเลยครับนั่นไงท่านประธานมาแล้วสวัสดีครับผมชื่อเบนนะครับเป็นประธานสตาร์สกายวันนี้ผมขอฝากด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับพวกคุณสองคนเนี่ยเต็มที่เลยนะครับค่ะเดี๋ยวผมรบกวนฝากหยิบแฟ้มมือตัวให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะท่านประธานขอบคุณครับว่าแต่นี่เสียงของใครล่ะครับอ๋ออายเองค่ะครับแล้วอีกคนล่ะครับอ๋อค่ะท่านประธานชื่อม่อนค่ะว่าแต่เสียงคุณม่อนเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะครับคุณม่อนคุณอายครับใครก็ได้ครับเดี๋ยวรบกวนฝากตามพนักงานที่ชื่อเมวดีให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับมาแล้วค่ะขอบคุณครับคุณอายสวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานให้ตามดิฉันมามีเรื่องอะไรให้รับใช้เหรอคะพอดีผมได้ยินมาว่าคุณมีปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าช่วงนี้ลูกสาวดิฉันเข้ามหาวิทยาลัยค่ะค่าเทอมแพงมากๆเลยสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันตอนนี้นะคะดิฉันต้องประหยัดมากๆเลยค่ะผมเห็นคุณทำงานกับผมมาตั้งหลายปีทำงานไม่เคยบกพร่องงั้นผมขอให้ทุนกับลูกคุณจนกว่าจะเรียนจบปริญญาเอกได้ไหมครับฮะนี่มันจะดีเหรอคะท่านประธานมันเยอะไปนะคะเอานะไม่เป็นไรหรอกครับคนทำงานดีแล้วซื่อสัตย์แบบคุณเนี่ยสมควรที่จะได้เลยครับแล้วก็เดือนนี้ผมจะให้โบนัสคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะขนาดนี้เลยเหรอวะขอบคุณมากมากนะคะท่านประธานขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณก็กลับไปทำงานตามปกติได้เหมือนเดิมเลยนะครับได้ค่ะท่านประธานดิฉันจะตั้งใจทำงานให้บริษัทของท่านประธานแล้วก็จะซื่อสัตย์กับบริษัทของเราค่ะขอบคุณท่านประธานมากมากอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะครับ
าขอตังค์นี้ผ่านได้ไหมครับนี่ออกไปไกลเฉลยนะไอ้ขอทานอย่าไปว่าเขาสิไอ้เดี๋ยวฉันให้แทนจ้ะแล้วก็ถ้าไม่รังเกียจเนี่ยข้าวนี้ฉันยังไม่ได้กินเอาไปสินะขอบคุณมากนะครับมากเลยครับน้องนี่น่าสงสารจังเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาเงินพี่เนี่ยไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปกินก่อนคุณอายเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะครับไม่หรอกค่ะอายเนี่ยเห็นคนเดือดร้อนไม่ได้อะค่ะมีอะไรที่อายช่วยได้เนี่ยอายก็อยากจะช่วยค่ะดีจังเลยครับที่คนบนโลกเนี้ยจะมีคนดีๆแบบคุณอายอยู่งั้นเราเข้าห้องในกันดีกว่านะคะไปค่ะเดี๋ยวฉันพาไปครับไปค่ะอันนี้เลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็ครบกำหนดที่พวกคุณทดลองงานกันแล้วนะครับท่านประธานครับท่านประธานพอที่จะเลือกได้หรือยังครับว่าท่านประธานเนี่ยจะเลือกใครครับผมตัดสินใจได้แล้วครับผมชอบคนที่เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจกับผมงั้นผมเลือกเลยนะครับคุณอายขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานอายสัญญานะคะว่าจะซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับท่านประธานต่อไปค่ะคุณอายคุณได้ผ่านครับทำไมล่ะคะนี่ท่านประธานหมายความว่ายังไงอ่ะท่านประธานจำเสียงผิดหรือเปล่าคะนี่อายนะคะไม่ใช่ม่อนไม่ผิดหรอครับนี่มันหมายความว่ายังไงคะเข้ามาได้ครับครับผมต้องขอบคุณคุณนักมากนะครับที่คอยมาช่วยผมไม่เป็นไรครับท่านประธานคุณต่อไปทำงานได้แล้วครับครับท่านประธานหลอกฉันเหรอคะแล้วรวมถึงไอ้ขอทานนี่ด้วยเหรอจะว่างั้นก็ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นทุกอย่างผ่านสายตาผมมาตลอดผมเห็นคุณอะเห็นแก่ตัวมากขนาดนะครับคุณไอผมก็ขอชื่นชมคุณมากๆนะครับที่คอยอดทนและเก็บอารมณ์มาได้ตลอดนี่ท่านประธานหลอกฉันเหรอคะรวมถึงไอ้ขอทานนั้นด้วยอ่ะจะว่างั้นก็ได้นะครับผมก็เลยได้เห็นท่าแทงคุณไงครับอีกอย่างถ้าผมตาบอดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็คงจะแย่มากๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกอย่างที่คุณทำแย่ๆในวันนี้มันจบที่นี่แล้ววันนี้ครับเอาเป็นว่าคนที่ได้ทำงานกับผมเนี่ยก็คือคุณม่อนครับขอบคุณท่านประธานมากนะคะส่วนคุณนายทางเราจะขอมอบบทเรียนสำหรับคนที่เห็นแก่ตัวแบบคุณเราขอแบนการสมัครงานของคุณในเครือบริษัททั้งหมด1ปีรวมถึงบริษัทที่อยู่สาขาทั่วประเทศด้วยเดี๋ยวสิคะท่านประธานคะมันจะไม่มากเกินไปหรอคะท่านประธานนี่เขาทำกับคุณขนาดนี้คุณยังได้เห็นใจเขาอีกเหรอครับไม่เป็นไรครับแต่ยังไงอย่างผมก็มีเงินชดเชยให้คุณนะครับนี่ครับ100บาทครับแล้วทางออกอยู่ตรงนู้นครับเชิญครับ
เดี๋ยวสิคะเชิญครับคุณม่อนครับค่ะผมก็ยินดีกับคุณด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านประธานมากๆเลยค่ะ